สวนมะกรูดเงินล้านสวัสดีค่ะวันนี้เด้อจะมาให้ดูวิธีการปลูกไอ้ว่านสีทิศนะเพราะว่าที่เราโพสต์ลงไปใน Facebook ใน TikTok เนี่ยเพื่อนๆถามมากันเยอะว่าทำไมเขาปลูกมาตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยไม่เคยมีดอกเลยไม่เคยมีดอกเลยทำยังไงของเราถึงมีดอกสวยแท้เห็นไหมล่ะเห็นไหมถ้าพูดก็สวยอันนี้สองดอกนี่เขาออกไปแล้วนะเราตัดทิ้งแล้วนี่รอยตัดทิ้งเขาบานไปแล้วก็เหลือสองดอกนี่อันนี้เป็นพันธุ์มาจากอังกฤษเด้อน้องชายฉันเนี่ยส่งหัวมาให้จากประเทศอังกฤษปีที่แล้วเขาก็ออกปีที่แล้วเขาออกสองช่อคู่กันขึ้นมาขนานเลยนี่เขาจะออกมาสองช่ออย่างนี้สองก้านทั้งนี้ด้าก้านหนึ่งแต่ปีนี้ออกแค่ก้านเดียวจ้ะวิธีการปลูกน่ะไม่ยากเลยพอเราได้หัวมาเนี่ยเวลาเราฝังดินเนี่ยเห็นไหมเราจะไม่ฝังมิดเราจะฝังให้พ่นดินออกมาสักครึ่งหัวถ้าเราจะเอาดอกนะแต่ถ้าเราจะเอาพันเอาต้นเรากบดินให้มิดเลยแต่ถ้าเราจะเอาดอกต้องฝังให้หัวมันโผล่ขึ้นมาเพื่อรับแสงแดดเพื่อปรุงอาหารหัวยิ่งใหญ่ดอกยิ่งสวยจ้ะแล้วถ้าเราฝังมิดเนี่ยเขาจะไม่ออกดอกให้เราเลยทําดูแลยังไงก็ไม่ออกดอกแล้วก็เวลาปล่อยเขากลางแจ้งเด้ออย่าไปประคบประงมหลายนานๆรดน้ําให้เขาทีแต่พอเขาเริ่มตั้งช่อดอกประมาณเดือนปลายๆธันวาเขาจะเริ่มมีช่อดอกละเราก็ตัดอันนี้ออกตัดใบตรงนี้ให้กุ้นเลยตัดออกแล้วก็ไอ้นี่เขาก็จะค่อยๆแทงออกมาก้านดอกเขาจะค่อยๆแทงออกมาแล้วก็พอเขาเริ่มที่จะมีดอกก็รดน้ำสม่ำเสมอแต่ถ้าตอกก่อนหน้าที่เขายังไม่มีดอกนี่ปล่อยไปเลยนานๆรดทีก็ได้นะนี่มาดูนี่สีนี่ก็สวยเห็นไหมเนี่ยสวยมากสีดอกนี่ปกติน่ะปีที่แล้วเนี่ยเขาจะแทง2ก้านแต่ปีเนี้ยได้แค่ก้านเดียวเห็นไหมนี่แล้วนี่ลูกเขาเดี๋ยวพอดอกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะไปเอาแยกลูกแยกแม่ออกเพื่อปลูกเป็นกระถางต่อไปเห็นไหมล่ะนี่ตัดอย่างนี้วิธีการตัดนี่เดี๋ยวก้านดอกเขาก็จะแทงข้างๆออกมานี่เวลาปลูกนะให้อันนี้โผล่มาครึ่งนึงให้โผล่มารับแสงนะครึ่งนึงปลูกไม่ยากหรอกแล้วมันเป็นพืชที่เราปลูกทิ้งปลูกขว้างได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้วิธีการปลูกก็ไปถมดินซะมิดหัวเลยมันก็ไม่ได้ดอกก็ได้แต่ต้นออกมาเยอะแยะเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่สวนมะกรูดเงินล้านใช่นะถ้าเกิดว่าของใครปลูกยังไงแล้วมีดอกดีแล้วก็แล้วไปแต่ว่าวิธีของเราเนี่ยที่เพื่อนๆใน Facebook ถามกันมาเยอะมากก็คือเราใช้วิธีนี้นะโอเคก็เดี๋ยวมีอะไรที่ดีๆเดี๋ยวฉันจะมาแชร์ให้ดูให้ฟังอีกเด้อ